ศาลอุทธรณ์ได้ยืนพิพากษาตามศาลชั้นต้นนะครับให้จำคุก5ปีปรับ 200,000 กับคุณการวิภากรภรรยาของคุณเสกโลโซคดีหมิ่นประมาทคุณอีฟแม็กซิมครับวันนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่คุณอีฟแม็กซิมเป็นโจทก์ฟ้องคุณการวิภากรภรรยาของคุณเสกโลโซนะครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาจากกรณีเมื่อวันที่18ธันวาคมปี63คุณการเนี่ยโพสต์ข้อความใส่ร้ายคุณอีฟในลักษณะทำนองว่าคุณอีฟเป็นผู้หญิงไม่ดีศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทำผิดตามฟ้องจริงรวม5กระทงจำคุกกระทงละ1ปีรวมจำคุก5ปีปรับกระทงละ 40,000 บาทรวมเป็น 200,000 บาทแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนก็เลยให้รอลงอาญาไว้2ปีนะครับต่อมาคุณการเนี่ยยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์ก็พิจารณาแล้วมองว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษเหมาะสมกับพฤติการความผิดแล้วคำอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นจึงพิพากษายืนภายหลังฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันนี้นะครับคุณการที่ใส่ชุดสีแดงพร้อมกับคนสนิทและก็ทนายความเดินทางกลับโดยทันทีไม่ยอมให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดครับ